ชัวหรือมั่วหลังมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์แบบนี้นะครับบอกว่าด่วนเชื้อโควิด -19 สามารถล่องลอยในอากาศได้นานถึง3ชั่วโมงและมีระยะการแพร่กระจายสูงสุดถึง8เมตรโดยเชื้อสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางลมหายใจและการพูดคุยโดยไม่ต้องมีการไอหรือจามครับเรื่องนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงครับคุณผู้ชมว่าไม่เป็นความจริงนะครับและการติดต่อของโควิด -19 นั้นหลักๆเนี่ยมันยังก็คงแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะหรือที่เรียกกันว่าดรอปเพลทนะครับดรอปเพลทนะฮะซึ่งผู้รับเชื้อจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไอหรือจามในระยะใกล้กว่า90เซนติเมตรและต้องมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งนะครับเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะซึ่งเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อเมือกเช่นทางช่องปากและจมูกนั่นเองครับยืนยันนะครับว่ายังคงเป็นการแพร่ระบาดโดยละอองฝอยน้ำลายนะครับที่เราเข้าไปอยู่ประชิดกับผู้ป่วยในระยะที่ใกล้นะครับการติดเชื้อสามารถติดได้2ทางอันที่1ก็คือหายใจเข้าไปโดยตรงหายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยตรงโดยที่เราเข้าไปอยู่ลักษณะนี้เราต้องเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วยพอสมควรนะครับในระยะ1เมตรที่เขาสามารถไอและละอองน้ำลายมันกระเด็นออกมาได้นะครับกับอันที่2เนี่ยเขาไอทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื้อเนี่ยมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสรุปอีกครั้งนะครับไม่ใช่การแพร่ระบาดทางอากาศกรมควบคุมโรคก็ยังชี้แจงนะครับแล้วก็ย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำเมื่อต้องออกจากบ้านและพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเท่าที่จำเป็นครับโดยมีการยึดหลักกินร้อนช้อนเราและล้างมือครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรหาสายด่วนกรมควบคุมโรคได้เลยครับ1422ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปติดตามข่าวสารใหม่ๆจากทางกรมควบคุมโรคก็ติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ ddc.moph.go.th หรือว่าที่ Facebookกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมไปเจอข่าวไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะชัวหรือมั่วนะครับลองส่งมาให้ทางวันใหม่วาไรตี้นั้นเช็คอีกทอดหนึ่งก็ได้นะครับเรามีทีมงานที่คอยเช็คให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมานำเสนอในรายการกันต่อนะครับ